วัดถ้ำเพชรพิมานครับนะครับเห็นประตูทางเข้าไหมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในครับที่ทางวัดขบวนนั่งอยู่ในถ้ำด้านอยู่ด้านในครับนี่คือรูปตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับถ้ำในเขตนิษยาวที่สุดในจังหวัดก็คือประมาณ300เมตร300เมตรเป็นถ้ำเป็นวัดที่มีถ้ำยาวที่สุดในจังหวัดนครราชสีมามันเดินทะลุได้เลยไปทะลุไปถึงไหนครับออกด้านด้านนู้น300เมตรประมาณ200เมตรผมท่านประธานโทษครับพระคุณท่านไม่เคยคิดว่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะโดยงบประมาณอันนี้ผมถามนิดนึงทางด้านราชการอบต.เนี่ยเคยก็มายุ่งเกี่ยวไหมไม่เคยไม่เคยนะก็คือพูดง่ายว่าทางวัดก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมจะลงโปรโมทใน YouTube ผมให้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นคนไกลผู้มีใจบุญทั้งหลายเขาอาจจะมาแล้วก็ทำบุญนะครับด้านบนจะเป็นต้นไม้พวกอาจจะเป็นต้นไม้พวกอาจจะเป็นแต่เรื่องมีเลี้ยงขาน่าจะโอเคครับขอบคุณท่านขอบคุณท่านบอกว่าด้านบนขานะฮะมันเป็นเขาครับเป็นภูเขาแต่ตรงนี้เป็นเชิงผาถ้าเป็นเชิงผาจะเห็นว่ามีความงดงามตามธรรมชาติของเขาโอเคครับเดี๋ยวผมนี่มาจับมุมกล้องให้สวยๆเลยนะฮะโอเคตอนนี้พระคุณท่านจะพาผมลงไปถ่ายทำในวัดนะในถ้ำโอ้ทางของถ้ำทำแล้วสวยนะครับพระคุณท่านหันหน้าหน่อยครับหันหน้าครับพระคุณท่านนี่ทางลงถ้ำนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือทางลงถ้ำนะครับประยุกต์ขึ้นมาโดยเป็นอาคารนะฮะคุมเลยครับสะดวกสบายสำหรับท่านผู้ชมที่มาท่องเที่ยวนะฮะเพราะการลงถ้ำของเราเนี่ยลงเป็นสัดส่วนครับโอ้โหครับขอบคุณท่านครับนี่นะครับใช้กำลังไฟของหลวงเนี่ยฮะตัวนี้ไฟทางวัดไปทางวัดโอ้อย่างนั้นค่าน้ำก็ไฟปีเยอะไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมสังเกตหลายรูปแบบนะครับรู้สึกว่าการท่องเที่ยวมันซับเซาอ่ะมันจะได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวทุกอย่างเลยครับร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเสาร์อาทิตย์ปุ๊บนี่ถึงจะเปิดกันเป็นห้องน้ำสาธารณะที่สำหรับคนที่มาท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี่เยอะไหมครับมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงกับขนาดคือคู่การขาดการโปรโมทก็คือขาการโปรโมทขาการตลาดอย่างนี้เองนะฮะโอเคครับครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญท่านผู้ชมตามผมไปนะครับนะฮะด้านบนนะครับเป็นอะไรครับโอเคครับอันนี้นี่เป็นแรงงานที่ทางวัดเนี่ยใช้งบประมาณส่วนตัวของวัดสร้างเป็นทางลงทำอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมครับแต่นี้มีปัญหานิดนึงนวัตกรรมเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยมันต้องดูแลคนพิการด้วยดังนั้นไม่ใช่คนพิการที่เข้ามาท่องเที่ยวนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะแต่หนุ่มๆสาวๆที่กำลังมีแรงเดินสบายเลยครับเพราะว่าหนทางเดินฮะมันสะดวกสบายมากนะครับกับการสร้างของทางวัดถ้ำเพชรใช่ไหมครับถ้ำเพชรพิมานครับวัดถ้ำเพชรพิมานโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปเป็นวัดอะไรครับอันนี้เป็นผนังที่เนื้อปูนโอบไว้โอเคไอ้นั่นหินย้อยนั่นย้อยจริงๆไหมครับหินย้อยจริงๆจริงๆครับได้ไหมโอเคครับตอนนี้ทางเริ่มตีบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับทางเริ่มตีบแล้วก็ท่านผู้ชมครับโอ้เป็นอุโบสถไว้ทำกิจกรรมทางด้านสงฆ์แล้วจริงๆแล้วทุกอุโบสถจะอยู่ในนี้หมดทำพิธีกรรมอะไรอยู่ที่หมด
ข้างบนไม่มีการทำจะบ่งจะบ่วยแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติมากันเยอะแล้ววนโลกโบสถ์กันยังไงมีไหมอ๋อหมายว่าจัดเรียบร้อยแล้ววัดถ้ำเขาเพชรครับวัดถ้ำเพชรพิมานครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ค่อยดีครับท่านจะพบกับทางกระไดขึ้นจะเจอองค์พระศรีวุฒินะผู้มีลาภมากนะฮะเป็นผู้ดูแลทางเข้านะฮะทางนี้อยู่นี่ครับองค์พระศรีวุฒิเหมาะเหม็งเลยครับเพราะว่ามันเป็นเวิร์นเข้าไปทางพระอาจารย์ก็เลยปรับปรุงซะเอาเข้าไปไว้ในช่องนี้เลยนะฮะทุกคนก็มากราบไหว้ได้ต่อไปครับโอเคครับโอ้ตอนนี้เรามาถึงพื้นล่างนะครับจะเดินเข้าอุโบสถนะอุโบสถของวัดนี้อยู่ในนี้ครับผมต้องถอดรองเท้าเนี่ยโอเคครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับความงามของวัดครับโอ้นี่พื้นนี่เพิ่งทำเสร็จได้กี่ปีแล้วครับก็สร้างกันไปเรื่อยๆครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับครับนี่คือโถงนี่ประมาณกี่ตารางเมตรครับทานโทษครับขอบคุณท่านครับเกือบ100ตารางเมตรนี่นะครับคือห้องโถงใหญ่ที่ไว้ทำพิธีกรรมจะบวชพระนี่ก็มาบวชกันตรงนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วสมมุติว่าแห่กันข้างนอกแห่ข้างนอกนะครับแต่เลยอะไรฮะมาทำพิธีกรรมข้างในนะฮะโอเคครับหลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนาครับโอเคครับนี่ครับนะนี่คือหลวงพ่อโอ้โหดูเดี๋ยวที่ผมให้ดูนะครับนี่ยังมีสภาพความเก่าแก่เป็นล้านปีได้ผมบอกได้เลยนะเพราะหินย้อยเนี่ยหินย้อยแท้ไหมครับเนี่ยนี่นะครับหินย้อยทำไมถึงตั้งว่าเพชรพิมานเห็นถ้ำเพชรผมก็เลยตกใจเลยต้องแวะเลยเนี่ยครับดูครับสวยความสวยงามยังโอ้โหครับสวยครับอันนี้ตรงนี้ไม่ได้ไปตกแต่งเพิ่มเลยเนาะหมายความว่าตรงเมืองนี้แต่เดี๋ยวผมอยู่ก็คือให้เห็นพื้นผิวของเขาให้เห็นพื้นผิวของเขาโอเคครับแล้วตรงนี้พระเนี่ยเข้ามาได้ยังไงครับตาโตครับกำลังศรัทธาของคณะชาวบ้านมาช่วยกันนะครับตอนนี้พระนี่หล่อที่นี่หล่อในนี้โอ้หล่อได้สวยครับจ้างช่างมาช่วยกันไม่ใช่ครับต้องมีช่างที่เก่งๆนะเก่งครับถือว่าเป็นพระประธานของวัดเลยเก่งครับไม่ใช่ครับอันนี้เราจะไปฝังตรงไหนครับมาแล้วก็เตรียมจัดงานได้เลยแต่เราเตรียมผมไม่ได้จัดแน่หรอกผมมาตอนนี้ก็เตรียมลูกนิมิตเรียบร้อยแล้วนะครับคือลูกนิมิตของวัดที่ในอนาคตทางวัดจะทำการปิดทองฝังลูกนิมิตตอนนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่มีใจศรัทธาไม่ว่าจะอยู่แดนไกลยังไงเห็นวัดดูน่าลมลื่นครับแค่เข้ามาในถ้ำนะครับยังไม่ได้เดินชมในส่วนของโถงกว่า300เมตรนะครับท่านก็จะเห็นความงดงามแล้วนะฮะทางนี้ยังถือว่าถ้ำนี้เป็นวัดเปิดยังเปิดอยู่ใครก็ได้ที่มาดูไปครับท่านผู้ชมที่วัดนี้จัดพิธีกรรมเบื้องปฏิบัติธรรมตลอดไหมครับแล้วแต่แจ้งมาอ๋อเสนอโครงการเข้ามาแล้วมาคุยกับพี่โอเคทางวัดจะอำนวยความสะดวกให้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้ทีหลังเรื่องที่อยู่นะผมจะลงแผนที่ลงให้ครับครับครับท่านผู้ชมครับองค์นี้นะครับเป็นพระประธานประจำของวัดนะฮะหลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนา
พี่เดี๋ยวรอผมก่อนเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นิดนึงเพราะว่าส่วนสัมภาษณ์เนี่ยสำคัญครับเชิญทางนี้ก็จ้ะหรือได้ดูวิดีโอ YouTube วันนี้แล้วคลิปนี้
อร์โทรไหมครับครับบอกอาจารย์บอกเลยครับครับติดต่อมาใครอยากจะเข้ามาทำบุญหรือเข้ามานั่งวิปัสสนาหรือเขาเรียกอะไรครับนั่งกรรมฐานนะฮะภาวนาทางวัดยินดีที่จะบริการครับทางวัดจะจัดสถานที่ให้ครับเบอร์097ครับ269 4272วัดวัดถ้ำเพชรพิมานครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาท่านผู้ชมทั้งหลายไปชมถ้ำที่ยาวที่สุดในโคราชหรือในจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมครับซึ่งมีทางเดินเนี่ยนะฮะนี่แหละครับทางเดินที่ขึ้นไปมีความเดินทางยาวถึงประมาณ300เมตรโอเคครับพระคุณท่านจะพาขึ้นไปครับอายุเท่าไหร่ครับพระคุณท่านครับอายุอาจารย์โอ้ยังหนุ่มครับยังหนุ่มครับพระคุณท่านนี่แหละครับกระไดที่ทางวัดเป็นคนทำเองพาช่วยกันทำไม่ได้จ้างช่างนะครับนี่กระไดนะครับเป็นก็เอางบประมาณของวัดที่ได้มานะฮะโอเคครับก็เป็นโครงเหล็กนะฮะนะครับโครงเหล็กครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่นะครับออกมาขึ้นมากระไดจะเจอครับขึ้นมาก็เจอพระนาคปกครับโอเคครับพระแก้วมรกตนี่ก็เป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้มาทำบุญใช่ไหมครับพระอาจารย์ขึ้นไปยืนอยู่บนเลยครับผมไม่ไหวละเดี๋ยวเฉยๆต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นพระเอกวิสุทธนาครับนั่นครับพระแก้วมรกตนะครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายครับยังไม่ไหวครับไปก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปครับอาจารย์ไปไหนอาจารย์ไม่ลงเลยตรงใกล้ๆดีกว่าอาจารย์พาดายครับเดี๋ยวตอนไม่ต้องห่วงนะครับผมจะตัดออกจะตัดเอาที่สวยงามไว้พาจารย์ถึงหน้ามาเลยครับตรงนี้ก็เจดีย์ที่มันเป็นสถานท่าชื่อที่นี้คือผู้สร้างสถานเจดีย์ครับท่าทั้งห้าจะมีพระโมกขลานะปัญจวัคคีย์ทั้ง5จะเป็นเท่ากระดูกของท่านนะครับกระดูกของท่านโอเคครับหน้าพระครับครับโอเคครับท่านจะได้รู้นะครับว่าในวัดเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ท่านเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวท่านคลิปนะฮะถ้าสนใจติดต่อพระอาจารย์ได้เลยอันนี้ก็เป็นพระผู้มีศรัทธามาสร้างขอสร้างแล้วนำมาเก็บไว้อันนี้องค์นี้หมายถึงครับมารวิชัยนะฮะก็มันเป็นจิตใจของผู้สร้างครับเขาอยากให้มาประดิษฐานไว้ที่นี่โอเคครับต่อไปครับไปไหนกันต่อครับครับอาจารย์บอกเดินไปเรื่อยๆครับแต่ผมจะตายแล้วครับเพราะผมมากผม64แล้วโอ้เย็นครับเย็นธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทางลงทางนี้ก็ทางวัดทางออกทางวัดเป็นผู้ดำเนินการเดี๋ยวขากลับเราจะกลับทางนี้ไหมครับโอ้ถ้าเออเราข้างนอกผมต้องย้อนกลับเข้ามาถ่ายรูปอีกรูปหนึ่งครับตอนนี้เราลงมาในส่วนที่จะเดินทางไปตอนนี้เรานับจากตรงไหนครับ300เมตรตั้งแต่ปลายทางเข้ามาครับอาจารย์บอกว่า
ไปถึงลุมปลายทางเนี่ย300เมตรเรานับจากตรงนั้นครับโอ้ก็เลยทำรอดครับครับอาจารย์หันหน้ามาหน่อยครับเป็นพรีเซนเตอร์โอเคครับตรงนี้ก็เป็นทางรอดครับทางรอดระหว่างโบสถ์แล้วก็มาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นิคมโพธิ์ที่บางท่านท่านโยมเดินเลยครับมาการเป็นนอนมาเจริญภาวนาแผ่เมตตาเดินจงกรมในถ้ำอ่ะเดินไปด้วยความทางวัดเปิดให้เข้ามานั่งวิปัสสนาหรือนั่งกรรมฐานได้โอเคครับอาจารย์การเต็นท์นอนตรงนี้ตอนกำลังก่อสร้างเต็นท์นอนท่านผู้มีศรัทธาครับหรือท่านทั้งหลายที่ชมรายการนี้ตรงบริเวณที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะสามารถให้คฤหัสถ์เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ครับทางวัดจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องที่พักนะฮะแล้วก็อาหารการกินนี่ข้างนอกมีครัวให้เนาะถ้าจะมาทำก็ทำมาได้ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่ทางเข้ามาถวายองค์แรกคือพระมรกตองค์ที่สองครับโอเคครับองค์ที่สามชีอะไรนะโมชีวกองค์ที่สี่ปางอะไรครับเนี่ยโอเคครับตรงนี้ยังขาดผู้เห็นความว่างเปล่าของตรงจุดนี้ไหมครับท่านผู้ชมครับทางวัดทางผมเองเลยนะฮะมาถ่ายทำขออนุโมทนาท่านผู้ชมด้วยถ้าใครอยากมีใจบุญนะฮะมีผู้ใจบุญหรืออยากจะทำบุญให้กับตัวเองต้องการพระสักองค์นึงครับตรงนี้พระอะไรก็ได้ครับโอเคครับโอเคตรงนี้ก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องการหาพระรูปมาตั้งอันนี้ปางอะไรครับปางห้ามยากโอเคครับนี่นะครับหน้าปกโอเคครับตอนนี้นะฮะดูครับบริเวณที่นั่งสามารถที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาหรือใจบุญหรืออยากจะปลดทุกข์ตัวเองมานั่งกรรมฐานแจ้งมาที่พระอาจารย์ได้เลยนะพระอาจารย์ชื่ออะไรครับท่านโตครับหลวงพ่อปากดำครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปไว้ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมมาเลยครับอยู่ที่ไม่ไกลเองจากกรุงเทพมาก็อยู่ปากช่องนะฮะครับโอ้ตอนนี้จะออกแล้วฮะสะถึงทางไหมยังไม่ถึงอ๋อวัดตามเลี้ยวไปเลี้ยวมาโอเคครับตอนนี้นะฮะบรรยากาศในถ้ำนี้เย็นมากครับนะผมให้ดูครับนี่ครับตรงนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเองใช่ไหมครับโอเคครับก็จะเห็นผนังหินเลยถ้าเอาเศษดินออกมาก็จะเป็นผนังหินลายสวยงามครับแต่ตอนนี้ยังต้องใช้อะไรครับใช้งบประมาณโอเคครับเราจะขึ้นไปดูปากทางออกครับที่ขึ้นมาจากด้านล่างที่เราเข้าหน้าถ้ำพระอาจารย์บอกว่าระยะทางตรงนี้เนี่ยประมาณ300เมตรวัดแนวหลับเมตรนะครับไม่ใช่วัดแนวนั้นแต่ได้300เมตรครับมีทางเข้านะฮะก็ผมดูด้วยสายตาแล้วครับทางวัดยังต้องการผู้มีอุปราชคุณทั้งหลายนะฮะมาช่วยร่วมกันทำบุญนะฮะทางวัดเองพยายามจะสื่อสารไปแล้วนะฮะในด้านนี้ก็พยายามตลอดนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับผมจะออกไปให้โด่งดังเลยครับท่านผู้ชมครับดูแล้วสนใจถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมดูแล้วนะฮะพระอาจารย์ปัดดำติดต่อมาได้เลยหรือติดต่อมาทางเว็บไซต์ผมจะให้ข้อมูลได้เยอะครับโอเคครับด้านบนนี้นะครับด้านนี้เป็นมุมหนึ่งของที่ทางเข้าถ้ำตรงนี้มีถ้ำครับแต่ตอนนี้เนี่ยปล่อยไว้ก่อนปล่อยธรรมชาติแต่ห้ามคนขึ้นโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่บูรณะนะฮะโอเคครับโอ้โหนี่เห็นมากป่าไผ่ยังงดงามอยู่เลยตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในบริเวณที่ว่าป่าธรรมชาติไหมมีสัตว์ติดลงมามั้งไหมเคยเจอเลยครับอาจารย์บอกว่าตรงนี้ยังธรรมชาติยังมีสัตว์ป่าอยู่ครับเลี้ยงผาเก้งนกยูงโอเคครับไก่ป่ามีไหมครับโอเค
อเคครับโอเคครับนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบริเวณด้านล่างรอบวัดอีกทีนึงเพราะว่าผมยังทางเข้ายังไม่ได้ถ่ายตรงนี้นะครับคือถ้ำล้างนะไม่ใช่ล้างครับคือเมื่อก่อนเนี่ยข้างคาวอาศัยอยู่ครับในบริเวณถ้ำนี้นะฮะก็เลยมาถ่ายทำให้ท่านดูนิดนึงนะครับI'm gonna make you mine.